ในช่วงอินไซต์กองทัพวันนี้นะคะจะพาไปดูบรรยากาศการอยู่ร่วมกันของเยาวชนจากทั่วทุกภูมิภาคค่ะในกิจกรรมการฝึกอบรมผู้นำเยาวชนเพื่อสันติภาพของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยเพื่อเสริมสร้างผู้นำเยาวชนที่เป็นคนดีของสังคมในอนาคตติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะบรรยากาศมิตรภาพการอยู่ร่วมกันของเยาวชนจากทั่วทุกภูมิภาคจากภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานและภาคใต้กว่า10จังหวัดซึ่งเป็นเยาวชนกลุ่มเป้าหมายผู้นำเยาวชนในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานพัฒนาภาค1ถึงภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยจาก13สถาบันระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายกว่า100คน15จังหวัดอาทิปัตตานีเชียงใหม่กาญจนบุรีนครราชสีมาและชัยภูมิซึ่งทั้งหมดนี้จะเข้าร่วมฝึกอบรมผู้นำเยาวชนเพื่อสันติภาพรุ่นที่5ประจำปี2559ที่ค่ายฝึกอบรมอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเป็นการคัดเยาวชนจากทั่วประเทศนะครับจากทั่วประเทศโดยปีหนึ่งเราทำการฝึกทั้งสิ้น5รุ่นรุ่นก็ประมาณ100คนเพื่อเป็นการฝึกโดยให้เขาคัดแกนนำของแต่ละปีนะครับเอามาฝึกร่วมกันมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะปลูกฝังความรักความสามัคคีนะปลูกฝังความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะการเรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเสร็จแล้วให้เขาได้กลับไปใช้ประโยชน์นะในการศึกษานะครับผมพันได้ยืนยันครับนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกการสื่อสารให้กับน้องๆเยาวชนที่มาเข้าร่วมอบรมในวันนี้ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานค่ะสำหรับกิจกรรมที่เยาวชนจะได้รับการฝึกอบรมนั้นได้แก่การทำงานเป็นทีมด้วยการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นด้านการสื่อสารโดยมีทั้งวิทยากรจากภายนอกและวิทยากรทหารฝึกความมีระเบียบวินัยเพื่อพัฒนาตนเองให้สามารถทำงานเป็นทีมมีความรักความสามัคคีและตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติก็จะนำความรู้ที่ได้จากวันนี้ไปพัฒนาต่อที่โรงเรียนครับผมแล้วก็นำความรู้ไปบำเพ็ญประโยชน์ต่อครับแล้วก็ความรู้สึกก็รู้สึกเป็นเกียรติครับเพราะว่ามาครั้งแรกในค่ายครับเพราะว่าโรงเรียนเดียวแล้วก็รู้สึกเป็นมิตรกับทุกคนครับแล้วก็ภาษาที่ได้ก็อีสานเนื้อกลางครับก็เมื่อได้มาเข้าค่ายนะคะก็ได้รับความรู้มากมายเลยค่ะเกี่ยวกับสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วก็เรื่องความสามัคคีค่ะในหมู่คณะแล้วก็การมีระเบียบวินัยในตัวเองค่ะแล้วก็ประทับใจเพื่อนๆแต่ละภาคค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะซึ่งการฝึกอบรมเยาวชนผู้สันติภาพนี้ได้ดำเนินการเมื่อปี2551ถึง2558รวม38รุ่นจำนวน 3,757 คนจาก293โรงเรียนทั้งนี้เพื่อปลูกจิตสำนึกยึดมั่นเป็นผู้นำที่ดีมีคุณธรรมและสร้างเครือข่ายเยาวชนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยไม่เลือกเชื้อชาติศาสนามีความรู้ความเข้าใจทักษะการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถพัฒนาตนเองเป็นผู้นำที่ดีของสังคมและประเทศชาติในอนาคตไพบูลย์มาตาถ่ายภาพมุนทิดาบรรณุพันธ์รายงาน